สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มาพูดถึงสถานการณ์ทางการเมืองนะครับประเด็นใหญ่ที่เกิดขึ้นวันนี้ก็คือการจากไปของพลเอกเปรมตินสุรานนท์ซึ่งผมได้เรียนท่านผู้ชมแล้วก็เรียนหุ้นส่วนไว้แล้วว่าเกิดหลังจากเกิดปรากฏการณ์ฝนดาวตกนะครับ จะต้องมีการสูญเสียของคนมีชื่อเสียงผู้ใหญ่ซึ่งผมก็ไม่คิดว่าจะเป็นพลเอกเปรมตินสุรานนท์นะครับก็เป็นข่าวใหญ่วันนี้ทางการเมืองนะครับปรากฏว่ามีการเลือกนะครับรองประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งก็มีคู่แข่งขันจากพรรคอนาคตใหม่ซึ่งเป็นผู้หญิงนะครับแล้วก็สุชาติตันเจริญซึ่งเป็นจากพรรคพลังประชารัฐนะครับผลการเลือกตั้งก็สรุปว่าสุชาติตันเจริญได้เป็นชนะนะฝั่งอนาคตใหม่เพียง1คะแนนเท่านั้นนะครับตอนนี้รัฐบาลที่พูดกันมากว่าจะเข้าร่วมไม่เข้าร่วมจะไปต่อไม่ไปต่อกำลังเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันผมเคยเรียนไว้นะครับว่าหลังจากวันที่23นะครับวันที่23พฤษภาคมไปต้นไปเนี่ยเราจะเห็นนะว่าการเมืองจะไปทิศทางไหนการเมืองจะเดินอย่างไรการเมืองจะเดินได้ไม่ได้ก่อนหน้านี้ก็พูดกันสนั่นวันไหวแกตั้งรัฐบาลตั้งไม่ตั้งตั้งไม่ตั้งซึ่งตอนนี้พรรคภูมิใจไทยก็ประกาศแล้วนะครับว่าจะเข้าร่วมกับพลเอกประยุทธ์ในขณะที่พรรคชาติไทยพัฒนาก็ประกาศเข้าร่วมกับพลเอกประยุทธ์11พรรคก็เข้าร่วมพลเอกประยุทธ์นะครับแล้วก็ตอนนี้คงค้างแต่พรรคประชาธิปัตย์แน่นอนฮะพรรคประชาธิปัตย์เข้าร่วมแน่นอนนะครับอันนี้ผมเรียนไว้หลักการเดินประเทศจะมีอยู่3ทาง1ดันลงตู่ไปให้สุดเอาพรรคประชาธิปงที่ปัดเข้าไปให้หมดเลยนะก็ดันไปให้สุดก็จะมี253เสียงซึ่งหมิ่นเหม่มากนะครับทางที่2นะครับหาคนกลางเข้ามาบริหารประเทศนะครับทางที่3ก็ขอให้เป็นไปตามขอเป็นไปตามพระบรมราชวินิจฉัยก็เป็น3แนวทางซึ่งหลักปฏิบัติหลังนี้เนี่ยประเทศไทยทำมาก็ตลอด87ปีบางคนก็บอกเอ๊ะทำไมใช้นะพระราชอำนาจของพระเจ้าอยู่หัวอีกล่ะอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง87ปีมีแบบนี้ตลอดนะใช้แบบนี้ตลอดก็มันมีทางไปไม่ได้ก็ไปทางนี้ไปคือสุดท้ายเนี่ยนี่คือข้อดีของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขฮะจะท่านจะเข้ามาแก้ไขปัญหาเวลามีปัญหาแก้ไม่ได้อะไรเงี้ยท่านก็จะมาแก้ไขปัญหาทำให้ประเทศเนี่ยเดินต่อไปได้นะครับแก้ปัญหาเรื่อง political deadlock นะครับหรือการชะงักกันทางการเมืองได้นะครับสถานการณ์ตอนนี้จะเป็นอย่างไรนะครับผมต้องเรียนท่านผู้ชมนะในหลักอันแรกเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือการขาดเสถียรภาพทางการเมืองนะครับการเลือกตั้งรองประธานสภาซึ่งปรากฏว่าพรรคพลังประชารัฐชนะเพียง1เสียงเนี่ยคงเป็นคำตอบบางคนบอกว่าสิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์ทำนะครับโดยเฉพาะคุณชวนหลีกภัยทำนะครับบอกว่าไม่รับแต่กลับมารับแล้วก็สุดท้ายก็จะมีการต่อรองตำแหน่งในวันแรกในการเลือกประธานรัฐสภานั้นเป็นกลยุทธ์ทางการเมืองนะครับตอนแรกก็ให้ฝั่งเพื่อไทยชนะนะ3เสียง4เสียงเฮกันลั่นเลยต่อมานะครับก็ให้คุณสุดท้ายก็คุณชวนชนะนะต่อมาทำแบบนี้ก็เพื่อที่จะต่อรองตำแหน่งแล้วก็มาจนกระทั่งคุณสุชาติตันเจริญเนี่ยนะครับก็ได้เป็นรองประธานรัฐสภาของพลังประชารัฐคำถามคือสิ่งเหล่านี้คือกลยุทธ์ทางการเมืองไหมนะครับสิ่งเหล่านี้คือกลยุทธ์ทางการเมืองครับเป็นยุทธวิธีทางการเมืองในสภาแต่มันเป็นเพียงจุดเริ่มต้นในเชิงการวิเคราะห์เนี่ยนะคนก็จะมองโอ้ยมันลึกซึ้งเพื่อต่อนองตำแหน่งตำแหน่งก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปนะครับแต่สำหรับผมมันไม่ได้เป็นเรื่องพิสดารอะไรสุดท้ายก็แค่เดินเกมชนะจะให้เขาชนะก่อนชนะหลังก็ชนะชนะแล้วยังไงประเด็นที่สำคัญปัจจุบันประชาชนต้องการถามเรื่องของปากท้องประชาชนนักลงทุนต้องการรู้เรื่องเสถียรภาพนะครับล่าสุดอาจารย์เฉลิมชัยนะฮะก็เป็นข่าวขึ้นมาว่าอาจารย์เฉลิมชัยบ่นมาลูบขายไม่ได้เลยประชาชนไม่เศรษฐงเศรษฐีคนมีตังค์ไม่กล้าซื้อเพราะไม่กล้าลงทุนนะครับเรื่องของ GDP ก็ตกต่ำนะครับแล้วก็เรื่องของการส่งออกก็ตกต่ำนะครับถามว่าโอกาสแบบนี้จะดีขึ้นไหมนะผมยังคงยืนยันเหมือนเดิม
นะครับหลักที่รัฐบาลทําอยู่รัฐบาลปัจจุบันทําอยู่แล้วก็รัฐบาลอนาคตซึ่งแน่นอนนะที่ผมเรียนแต่แรกนะใครจะมาเป็นนายกผมบอกเพื่อไทยไม่ต้องถามอนาคตใหม่ไม่ต้องถามนะยังไงก็พลเอกประยุทธ์เป็นทางออกพลเอกประยุทธ์เป็นเนี่ยพลเอกประยุทธ์ต้องเลือกเอาจะเอาทางไหนก็แล้วแต่แต่มันต้องเลือกเพราะเกมมันจะ มันจะบีบให้เลือกคุณจะเลือกเดินไปเอาประชาธิปัตย์ไป253เสียงคุณก็เลือกไปนะครับนั่นจะเป็นปัจจัยสำคัญนะครับที่ทำให้เราเห็นถึงกระบวนการทางความคิดถึงการบริหารราชการแผ่นดินแต่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นแน่นอนคือมันจะเป็น2ทางถ้าเป็นในทางแรกหนึ่งไม่ตายในสภาก็ตายนอกสภานั่นหมายความว่าพอเห็นปลายทางเชิงสังเคราะห์แล้วไอ้ปรากฏการณ์ที่ผมบอกอ่ะตรงนี้ใช้เป็นกลยุทธ์ทางการเมืองนักวิเคราะห์ก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานามันมีผลอะไรมีผลอะไรประชาชนรู้สึกไงเฉยๆชนะแล้วไงจบไหมไม่จบเลยใช่ไหมฮะนั่นหมายความว่าถ้าเราดูเชิงสังเคราะห์ถึงแม้ว่าจะไปใช้กลยุทธ์ทางการเมืองแบบนั้นด้วยเทคะแนนไปฝั่งซ้ายเทคะแนนไปฝั่งขวาแล้วสุดท้ายให้ตัวเองชนะอะไรเงี้ยฝั่งตัวเองชนะ 2-2 อะไรเงี้ยให้แพ้ไป1แล้วกิน2อะไรเงี้ยซึ่งมันส่งผลทำให้เราประชาชนได้อะไรนะบางคนไอ้ถามคนเดินกลยุทธ์นี้ในพรรคนะในรัฐบาลบอกเลยนะประชาชนได้ความเบื่อหน่ายประชาชนได้ความเกลียดชังประชาชนได้เห็นสิ่งที่ประชาชนเห็นเนี่ยคือความสกปรกของนักการเมืองความสกปรกทางการเมืองสิ่งนี้คือสิ่งที่ประชาชนได้เห็นพอประชาชนได้เห็นสิ่งเหล่านี้แล้วก็รู้สึกเบื่อหน่ายนะครับบอกได้เลยว่าในโซเชียลมีเดียนะใครไม่ดูไปดูได้เลยนะฮะการประชุมสภาเนี่ยนะครับมีแต่ประชาชนเนี่ยไปคอมเมนต์ด่าเละเลยนะฮะซึ่งรัฐสภามีการถ่ายทอดสดมีประชาชนเนี่ยมองไม่ดีเลยมองไม่ดีทั้งรัฐบาลมองไม่ดีทั้งนักการเมืองนะครับมีการนำคลิปมาแฉล่ะนะครับในพระพิธีเปิดประชุมสภามีส.ส.หลายคนนะเขาคำนับกันในขณะที่เสด็จพระราชดำเนินนะก็ปรากฏว่าไม่มีการคำนับไม่มีการทำเคารพความเคารพแต่อย่างใดนะก็มีหลายคนขณะเดียวกันในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยก็ในวาระแรกครั้งแรกก็มีการชู3นิ้วกลางสภานะครับมีการให้ของลับกันนะครับยิ่งทำให้ประชาชนเสื่อมความศรัทธาเลยฮะทำไมเหตุการณ์มาอย่างนี้ผมก็ยังยืนยันเหมือนเดิมว่าเหตุการณ์มาแบบนี้ก็เพราะว่าไปเดินเลือกตั้งก่อนการปฏิรูปนะครับสถานการณ์ทางการเมืองจากนี้ไปผมเรียนนะครับมันรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ตั้งได้ลุงตู่จะได้เป็นรัฐบาลนะครับแต่ปัญหามันจะเกิดขึ้นสารพัดการปฏิรูปก็จะทำไม่ได้เพราะผมดูรายชื่อบุคคลที่เข้าไปจะแก้ไปไขปัญหารัฐบาลจะปฏิรูปประเทศทำไม่ได้เลยนะยิ่งปัจจุบันเนี่ยนะครับมีพรรคการเมืองต่างๆไปลุมถึง20พรรคไปเป็นรัฐบาลมันจะบริหารประเทศยังไงนะครับลุงตู่อาจจะไม่เข้าใจคราวนี้ลุงตู่จะได้เข้าใจนะครับบางคนบอกว่าเนี่ยประชาธิปัตย์ทำเพื่อที่จะได้พรรคพรรคเกรด A อะไรเงี้ยนะมันจะเกรด A เกรด B เกรด C มันจะเกรดไหนประชาชนได้อะไรนะฮะซึ่งยิ่งทำเท่าไหร่เนี่ยเดินเกมแบบนี้เท่าไหร่ประชาชนยิ่งเบื่อหน่ายสร้างความเกลียดชังสร้างการก่อตัวทางการเมืองเชิงการต่อต้านมากขึ้นมากขึ้นและมากขึ้นเรื่อยๆสิ่งเหล่านี้นะครับผมอยากจะให้ประชาชนจับตามองพวกเราเนี่ยหุ้นส่วนจับตามองให้ดีนะครับบังเอิญแต่ละครั้งที่ผมผ่านมาเนี่ยผมก็พยายามจะบอกล่วงหน้าว่ามันจะเกิดปรากฏการณ์ทางการเมืองอะไรขึ้นแล้วมันก็เกิดมาทุกครั้งแล้วผมบอกแล้วว่าสถานการณ์ทางการเมืองถ้านำประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งก่อนการปฏิรูปมันจะเข้าสู่วงจรอุบาทและเข้าสู่กระบวนการล่อเลี้ยงลมในการอภิปรายนะครับการแถลงนโยบายของรัฐบาลท่านผู้ชมคอยดูให้ดีนะมันจะเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์ในเวลาเดียวกันนะครับตอนนั้นแหละจะวุ่นวะวุ่นวายจะมีการเปิดโปงสิ่งที่พลเอกประยุทธ์นะครับพร้อมคสช.ทำมา5ปีจะเป็นประเด็นสำคัญเชิงการต่อต้านและโอกาสจะแพ้กลางสภาเนี่ยงานเนี้ยสูงเรารู้จักอะไร1ครั้งแรกที่มีการโหวตว่าจะเลื่อนไม่เลื่อนเนี่ยฝั่งพลเอกประยุทธ์แพ้นะครับ2มาตอนเลือกประธานสภาฝั่งของคุณชวนชนะอยู่ 3-4 คะแนนนะครับมาเลือกรองประธานสภานะครับสุชาติทันเฉลิมชนะเพียง1คะแนนนั่นหมายความว่า
การอภิปรายการแถลงนโยบายจะเป็นช่วงเวลาที่สำคัญและช่วงเวลาที่มีการโหวตนายกรัฐมนตรีก่อนนะโหวตนายกรัฐมนตรีแล้วก็การแถลงนโยบายถึงโหวตนายกรัฐมนตรีได้นะสมมติเอาได้นะตอนโหวตนายกรัฐมนตรีจะวุ่นวะวุ่นวายมากมีการแฉกันว่ามีการให้เงินถึง20ล้านบาทซึ่งจริงหรือเปล่าผมไม่ทราบนะนี่ก็มีแต่ข่าวลือขึ้นมาคนนั้นคนนี้พูดนะว่ามีคนมาเสนอแต่ถามว่าใครไม่มีไม่ยอมตอบไม่ยอมพูดนะครับไม่มีพอเป็นลอยๆขึ้นมาอย่างนี้พูดขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นข่าวสร้างดิสเครดิตขึ้นมานะครับอันนี้มันจะเป็นช่วงเวลา2อันถึงผ่านไปได้มันก็บริหารไม่ได้นะครับเป็นผมให้เลือกตอนนี้ถ้าจะตายตอนนี้ก่อนที่จะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าตั้งนายกรัฐมนตรีอีกครั้งผมจะต้องตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพราะอะไรเรากำลังจะมีการประชุมอาเซียนเราก็จะมีการประชุมอาเซียนที่เจ๊งไปรอบหนึ่งเพราะว่าเราเป็นประธานในสมัยยุครัฐบาลของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเสื้อแดงชุมนุมทำลายการประชุมอาเซียนคราวนี้ก็เช่นกันนะเรากำลังจะมีเราเป็นประธานนั่นหมายความว่าการจัดงานครั้งนี้เนี่ยควรจะยิ่งใหญ่นะครับประกอบกับประเทศไทยเพิ่งผ่านงานพระบรมราชาภิเษกมาหมาดๆนะครับจึงควรจะแก้ไขปัญหานะครับตามหลักดวงเมืองแล้วจะเกิดตั้งแต่วันที่20วันที่22และวันที่23จะเกิดปรากฏการณ์ดาวเคียงเดือนขึ้นมานะครับการเกิดปรากฏการณ์ดาวเคียงเดือนนั้นหมายถึงจะเกิดสิ่งดีๆขึ้นแต่สถานการณ์ทางการเมืองถ้าไม่เปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีไม่มีคนกลางเข้ามาบริหารประเทศนะในประมาณเดือนตุลาคม2562ก็จะเกิดการก่อตัวทางการเมืองตอนนี้เริ่มก่อละก่อตัวทางการเมืองละนะครับทีนี้พอเกิดการก่อตัวทางการเมืองมันจะมีการเคลื่อนไหวทางการเมืองวัน2วันที่ผ่านมาก็เริ่มมีการเคลื่อนไหวทางการเมืองและกำลังเข้าสู่เป้าหมายสำคัญคือการชุมนุมทางการเมืองการชุมนุมทางการเมืองในครั้งนี้ผมเรียนท่านผู้ชมเลยนะฮะเรียนหุ้นส่วนด้วยความเคารพเลยมันจะมากันทุกพวกทุกสีทุกพรรคเลยตอนนี้เพราะว่าหลายกลุ่มนะฮะประชาชนไม่ว่าจะเป็นเสื้อเหลืองเสื้อแดงเสื้อฟ้าเนี่ยเสื้อฟ้าก็ไม่ได้เอาด้วยกับลุงตู่ 100% ส.ส.อยากจะเอาด้วยเพราะว่าคราวนี้เปิดโอกาสให้ส.ส.เป็นรัฐมนตรีได้นะครับแล้วก็บางคนบอกว่าได้เป็นรัฐมนตรีแล้วเขาก็จะได้เป็นรัฐมนตรีโน่นนี่นั่นนะครับก็อยากจะกลับมาเป็นรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งนะครับจึงทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยเข้ามาร่วมรัฐบาลให้ได้ซึ่งสุดท้ายปลายทางในเชิงการสังเคราะห์มันจบไม่ดีแล้วฮะจบไม่ดีก็หาทางออกแล้วกันเนี่ยผมบอกแล้วไงถามทางออกจะออกทางไหนก็แล้วแต่บางคนบอกโอ้ยเขาไม่เชื่อหรอกเขาจะเป็นอย่างนั้นอย่างเงี้ยก็แต่นะผมก็เป็นเพียงผู้ชมที่ชมเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาแล้วก็เชื่อว่าอะไรที่เป็นประโยชน์สำหรับประเทศชาติก็ทำนะครับและมันก็จะเริ่มเห็นเชิงปรากฏการณ์เรื่อยๆบังเอิญนะล่าสุดที่สิ่งที่เกิดขึ้นผมบอกเลยมันจะเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าการสูญเสียของผู้มีชื่อเสียงนะตอนนี้ก็พลเอกเปรมตินสุรานนท์ก็เสียชีวิตก็บังเอิญตรงนะที่ผมบอกล่าสุดนะครับจากนี้ไปการเมืองถึงแม้ว่าจะตั้งได้จะตั้งได้อย่างไรก็มี2ทางเลือกนะใครจะเป็นนายกยังไงพลเอกประยุทธ์ถ้ามีการโหวตขึ้นมาพลเอกประยุทธ์จะได้เป็นนายกแต่ยาวไหมไม่ยาวไม่ยาวนะครับหรือจะมีนายกคนกลาง2ทางนั้นจะเป็นทางออกที่จะแก้ไขปัญหาของประเทศได้ส่วนนายกคนกลางเป็นใครผมเคยบอกและอธิบายไปแล้วว่าใครที่สามารถทำการปฏิรูปประเทศได้ใครที่เป็นผู้เชี่ยวชาญนะด้านการปฏิรูปประเทศก็เอาคนนั้นนะมาทำงานปฏิรูปประเทศประเทศก็จะเดินต่อไปได้ลุงตู่ก็จะเดินต่อไปอีกหน้าที่หนึ่งในอนาคตขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นชีวิตจิตใจของคนไทยเป็นถิ่นที่อยู่ที่อาศัย
ป็นพรมโพรมใสของเราชาติบ้านเมืองเป็นสิ่งประเสริฐเป็นถิ่นที่คนไทยถือกำเนิดลำเนาเราต้องรักษาชาติของเราด้วยจงรักและภักดีต้องรวมกันเชิดชูชาติพัฒนารักษาชาติให้มีศักดิ์ศรีผู้ใดทรยศต่อชาติคนอัปรีจงสิ้นชีวิตย่อยยับไปขอพระสยามเทวาธิราชโปรดปกป้องคนรักชาติทุกสมัยผู้ใดคิดไม่ดีจันไรขอจงพินาศไปในพริบตาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นชีวิตจิตใจของคนไทยเป็นถิ่นที่อยู่ที่อาศัยเป็นร่มโพร่มใสของเราชาติบ้านเมืองเป็นสิ่งประเสริฐเป็นถิ่นที่คนไทยถือกำเนิดลำเนาเราต้องรักษาชาติของเราด้วยจงรักและภักดีต้องรวมกันเชิดชูชาติพัฒนารักษาชาติให้มีศักดิ์ศรีผู้ใดทรยศต่อชาติคนอัปรีจงสิ้นชีวิตย่อยยับไปพระสยามเทวาธิราชโปรดปกป้องคนรักชาติทุกสมัยผู้ใดคิดไม่ดีจันไรขอจงพินาศไปในพริบตาสำหรับหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube นะฮะสำหรับทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะฮะใต้คลิปแล้วก็ทาง YouTube เรานอกจากจะมีช่องV6 News แล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่องV6 Timeนะครับส่วนทาง Facebook นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาแล้วก็V6 News นะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการกดกระดิ่งนะถ้ากดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่ม LINE นะฮะของ V6 ก็สามารถเข้าได้นะฮะ @V6 News ครับ